ก็ต้องดูดีๆแต่ว่าหนุ่มคนนี้ครับเขาไม่บอกเลยว่าเขาจะชวนไปลงทุนอะไรเขาบอกว่าเขาเป็นนักลงทุนเขาเป็นนักทำกำไรง่ายๆครับเพียงแค่คุณโอนเงินมาให้ผม2ล้าน4แสนบาทภายใน3ปีผมจะเปลี่ยน2ล้าน4ให้เป็น100ล้านให้คุณดูอุ้ยอย่างนั้นเลยเหรออย่างนี้เลยฮะจะเสกให้เป็นร้อยล้านเลยคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเฮ้ยนี่มันจริงหรือเปล่าเราไปดูคลิปที่เขาถ่ายแล้วก็ลง TikTok หน่อยฮะถ้าผมได้เงินจำนวน 2.4 ล้านนะครับนะผมจะสามารถไปถึง100ล้านได้อย่างรวดเร็วก่อน3ปีด้วยนะครับคลิปนี้นะครับถึงนายทุนนะครับถ้าหากว่านายทุนท่านไหนนะครับมีเงินเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้นะครับถ้าท่านเห็นศักยภาพในตัวผมและเชื่อมั่นในตัวผมท่านสามารถลงทุนในตัวได้นะครับที่สำคัญนะครับเงินที่ท่านลงทุนกับผมเนี่ยผมจะคืนท่านให้เร็วที่สุดและใน1ปีด้วยพร้อมดอกเบี้ย 10% นะครับหรือท่านต้องการมากกว่านั้นผมก็สามารถคืนท่านได้นะครับที่สำคัญนะครับเวลาผมไปถึง100ล้านเนี่ยผมจะยืนขึ้นบนเวทีและเอ่ยชื่อท่านที่ให้โอกาสผมให้เงินจำนวน 2.4 ล้านกับผมจนผมมาถึงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขอบคุณมากนะครับถ้าท่านเมตตาผมเห็นความสามารถของผมท่านสามารถสนับสนุนผมได้นะครับผมขอบคุณครับนี่ฮะโอ้โหพ่อหนุ่มสูตรชมพูคนนี้บอกว่าขอเงิน2ล้าน4จะเปลี่ยนเป็น100ล้านภายใน3ปีซึ่งวิธีการพูดคุณเห็นไหมลักษณะเขาคล้ายๆไลฟ์โค้ชอ๋อเป็นไลฟ์โค้ชด้วยนะไลฟ์โค้ชแปลภาษาไทยแปลว่าอะไรดีผู้ฝึกสอนชีวิต ผู้ชี้ทางให้ชีวิต ผู้ชี้ทางสว่างลักษณะแบบนี้บอกว่าถ้าใครเห็นศักยภาพในตัวเขาเนี่ยเชื่อมั่นก็ลงทุนกับเขาได้บอกว่าอ่ะ3ปีเผลอๆจะก่อน3ปีจะให้100ล้านถ้าเชื่อในศักยภาพของผมนะแต่ก่อนอื่นเลยภายใน1ปีเนี่ยเดี๋ยวดอกเบี้ยเอาไปก่อนเลย 10% และในวันที่เขาประสบความสำเร็จเดี๋ยวจะพูดชื่อคุณที่โอนเงินมาให้ผมบนเวทีให้ด้วยใครเงินเหลือเอามาเลยผมลองมาคำนวณเล่นๆฮะ 2.4 ล้านเปลี่ยนเป็น100ล้านนี่คือการลงทุนที่จะให้คุณกำไรถึง41เท่าภายใน3ปีซึ่งแน่นอนครับพอเขาโพสต์คลิปนี้ไปใน TikTok คนคอมเมนต์เพียบอย่างแรกเลยที่ผมไปอ่านแล้วเห็นเจอเยอะสุดเลยเฮ้ยถ้าทำได้ขนาดนี้เองทำไมเองไม่ทำเองวะทำไมมาขอเงินคนอื่นแล้วไปลงทุนทำไมไม่ไปกู้เงินธนาคารก็ได้หรือเอาเงินตัวเองแล้วก็ทำมาให้เห็นก่อนสิ อย่างนี้ใครๆเขาจะไปบ้าจี้โอนเงินไปให้2ล้านกว่าที่น่าสนใจฮะคลิปเมื่อกี้ที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีคนดู 600,000 กว่าวิวพอไปดูคลิปอื่นๆก็พบว่ามีการแนะนำแล้วก็สอนเรื่องต่างๆและหน้าโปรไฟล์เขาครับเขาระบุว่าเขาเป็นผู้สอนเป็นนักลงทุนเป็นนักทำกำไรและผู้ประกอบการทีมข่าวก็เลยขอสัมภาษณ์หน่อยสิเทคนิคคุณคืออะไรนะ2ล้านกว่าได้ภายในได้100ล้านภายใน3ปีปรากฏว่าเราขอสัมภาษณ์เขาเขาบอกเขาไม่สะดวกพยายามไล่ถามหน่อยอ้าวแล้วทำไมล่ะขอคำชี้แจงหน่อยเพราะโดนโจมตีอย่างหนักหรือเปล่าเขาตอบกลับมาว่าอะไรรู้ไหมฮะโอ้ยเดี๋ยวเรื่องก็เงียบครับไม่คือ ที่หลายคนกังวลเนี่ย คือกลัวจะมีคนหลงเชื่อไงครับใช่ไหมถึงแม้มันจะยากที่จะเชื่อก็ตามแต่ก็ไม่แน่เราไม่รู้ไงเพราะว่าจิตใจคนนะอาจจะมีคนบ้าจี้เชื่อเขาจริงๆก็ได้อาจจะไม่ถึง2ล้านอ่ะอาจจะเป็นน้อยกว่านั้นก็น่ากลัวแล้วนะถูกต้องฮะทีนี้ฮะเรามาดูในแง่ของวิชาการกันบ้างว่ามันจะมีโอกาสเป็นจริงได้หรือไม่ดร.ชยาวดีชัยอนันต์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กรของธนาคารแห่งประเทศไทยครับท่านก็เตือนเอาไว้เลยนะครับว่าไอ้ภัยการเงินในปัจจุบันมันมีรูปแบบที่หลากหลายมากๆโดยเฉพาะไอ้แบบเนี้ยหลอกให้ลงทุนมาในหลากหลายรูปแบบจะใช้วิธีการชวนกันจากคนรู้จักเพื่อนสนิทเซเลบคนดังซึ่งเขาอาจจะโดนหลอกมาก่อนและส่วนใหญ่ไอ้ชวนลงทุนพวกนี้เ
ก็จะมามุกเดียวกันครับผลตอบแทนที่มันสูงเกินจริงดูแล้วว้าวฟังแล้วว้าวเลยรับรองผลตอบแทนมากกว่า 6-8% ต่อเดือนหรือสูงถึง 72-96% ต่อปีโดยไม่ได้กล่าวถึงความเสี่ยงหรือการขาดทุนเลยก็ขอให้สงสัยไว้ก่อนครับว่านี่คือการหลอกลวงจากมิจฉาชีพเพราะอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในโลกส่วนใหญ่โอ้อันนี้คือสุดๆแล้วนะปีละ 10-15% นี่คือเยอะสุดเกินกว่านี้คุณต้องฉุกคิดแล้วใช่ครับช่วงแรกใช่ละมันอาจจะได้ผลตอบแทนจริงเพื่อหลอกให้คุณลงทุนเพิ่มแต่สุดท้ายไอ้พวกคนเหล่านี้ก็จะเชิดเงินก้อนใหญ่ไปครับรอมาเราเก็บมาได้ตั้งนานเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะแบบใช่แล้วเราก็รู้ด้วยเนาะว่ามันไม่ได้มาง่ายๆเนาะรายได้พวกเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมาแล้วแบบเราเอาไปลงทุนตรงไหนแล้วมันจะได้รายได้ที่สูงมากๆเร็วเกินจริงเนี่ยอันเนี้ยพี่ว่าไม่คุ้มอันเนี้ยอาจจะไม่คุ้มในการที่จะเข้าไปลงทุนต่อให้มันจริงต่อให้ครั้งแรกจริงแล้วเราคิดว่าเราทันเราไหวตัวทันเรารู้แหละอาจจะรู้อาจจะลองแล้วเดี๋ยวเราทันอันเนี้ยก็คิดว่าไม่อยากให้ลองเพราะว่าถ้ามันไม่ทันจริงๆเนี่ยผลกระทบมันจะยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดว่าเยอะค่ะคืออาจารย์เตือนว่าอย่าให้เกินเดือนละ 10% ใช่ไหมถูกสร้างเมื่อกี้ผมคำนวณเล่นๆตอนเนี้ยให้ผลตอบแทนเดือนละ100%มันจะอะไรขนาดนั้นนะดร.ชยาวดีท่านยังกล่าวอีกนะครับว่าภัยการเงินจะใช้ประโยชน์จากความโลภความหลงความกลัวที่จะผิดกฎหมายวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็คือให้มีสติฮะต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจสิ่งที่เราจะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตไปลงทุนและให้คิดว่าไม่มีการลงทุนอะไรใดๆในโลกที่จะใช้เวลาสั้นๆแล้วให้ผลตอบแทนที่สูงขนาดนี้ก็เน้นย้ำนะครับไม่มีการลงทุนอะไรที่ง่ายหากความรู้เป็นศูนย์เงินที่เราเก็บออมมาตลอดชีวิตก็อาจจะเป็นศูนย์ได้ง่ายๆเหมือนกันนี่ก็เตือนกันแบบตลอดนะแต่ก็เห็นข่าวที่มีคนโดนหลอกเรื่อยๆจริงๆนะครับจะลงทุนอะไรต้องเข้าใจเรื่องนั้นคุณจะลงทุนขายไข่ไก่คุณก็ต้องรู้เรื่องไข่ไก่ถูกไหมครับแล้วเนี่ยจะลงทุนหุ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเข้าใจเรื่องหุ้นแต่เนี่ยไม่บอกด้วยครับบอกว่าผมมีศักยภาพบอกเอาเงินมาอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีนะ